ความฝันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความฝันคนหลายๆคนเนี่ยชอบคิดว่าความฝันเป็นเหมือนกับแก้วทุบก็แตกอะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่ความฝันมันคือชีวิตมันคือการดำเนินชีวิตมันคือทุกๆวันทุกวินาทีนะครับทุกๆวันทุกวินาทีเราจะต้องคิดล่วงหน้าความฝันคือการอยู่กับอนาคตอยู่กับความไม่เป็นจริงเราเรียกว่าปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้คิดแค่ณเวลานี้ถ้าเราบอกว่าเราฝันว่าจะเป็นหมอไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นหมอตอนนี้เลยถึงแม้ว่าเราต้องวางแผนด้วยซ้ำมีความก็เรียกว่าต้องไกลมากสมมติผมไม่มีบ้านเราต้องเก็บเงินเราต้องเริ่มที่จะมองหาบ้านมองหาที่ดินมองหาทุกอย่างมองหาที่ที่จะวางเสาเข็มเราจะอยู่กับมันอีก50-60 ปี70 ปีเหมือนกันถ้าคนจะเป็นสื่ออย่างแรกเราต้องเรียนรู้เราต้องเดินทางเราต้องพบเห็นมากคือเรากลายเป็นว่าเราวางแผนเพื่อจะทำฝันนั้นฝันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งขั้นตอนแต่เป็นการเดินขึ้นบันไดหลายขั้นตอนไปถึงท้องฟ้าเลย ใช่ไหมฮะมันก็เพราะฉะนั้นการทำตามฝันเนี่ยคือการวางแผนการคิดอย่างแรงกล้าทุกๆวันทุกๆอนุทุกๆวินาทีที่เราตื่นนอนมาแล้วก็ทำตามนั้นแล้วถ้าวันไหนเนี่ยที่เราไม่ได้ตื่นมาแล้วยังไม่ได้คิดถึงเรื่องเดิมทุกๆวันเนี่ยเรานั่นไม่ใช่ฝันของเราแล้วนั่นไม่ใช่เลย